สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัว WESMG8 แก๊สโบแบ็กนะครับมาดูกันนะครับอย่างที่บอกครับ WE งานไต้หวันนะครับบอกเลยว่าของเขานี่มาถึงนี่ค่อนข้างจะโอเคนะครับอยู่ในระดับค่อนข้างดีมากนะครับมาดูกันต่อนะครับ WE นะครับอย่างที่เห็นกล่องโอเคไหมน่าเล่นนะครับนี่ชอบนี้มากกว่านี่เวลาซื้อเสร็จปุ๊บถือหิ้วไปได้เลยแต่ว่าเมืองไทยใส่ถุงหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันรูปร่างเป็นปืนบางคนไม่เข้าใจเราไงฮะนะครับโอเคมาดูกันนะครับเจ้า WESMG8 นะครับแกะกล่องมามีอะไรบ้างนะฮะแกะกล่องมาก็จะมีปืนแมกกาซีนตัวโหลดเดอร์นะครับมีข้อต่อสำหรับเป็นแปลงเป็นสายเลนเซอร์คราวนี้ไม่ต้องซื้อข้อต่อเลยเขามีมาให้แล้วนะครับเอาเซนเซอร์ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวรางด้านข้างนะครับให้เราไปประกอบเองนะครับมาดูกันนะครับมาพูดถึงเจ้าตัวปืนก่อนนะครับก็ตัวปืนตัวนี้นะครับทำงานด้วยแก๊สอัดแก๊สที่แมกกาซีนตัวนี้บรรจุลูกได้44นัดนะครับอย่าใส่เกิน44นัดนะครับมันใส่ได้แต่ว่าผมไม่แนะนำว่าให้ใส่เกิน44นัดเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องตัวดันลูกมันจะทำให้ตัวดันลูกแตกนะครับแต่เดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในครับว่าใครที่ทำมันแตกได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่รู้ว่าจะให้คุณไปเล่นอะไรแล้วอ่ะเพราะไอ้ตัวนี้ค่อนข้างแข็งมากนะครับมาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้โครงสร้างปืนภายนอกเป็นพลาสติก ABS เกรดดีนะครับค่อนข้างดีนะครับโครงสร้างภายในระบบชุดลั่นไกเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับชุดโบชุดอะไรเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับการยึดหมุดของเขาค่อนข้างดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมากบอกเลยเกรดของ WE เนี่ยจะเป็นเกรดที่ค่อนข้างสูงนะครับมาดูกันต่อมีรางด้านบนครับสำหรับติดอุปกรณ์นะสู่หน้าสู่หลังก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับบอกเลยว่าในการยิงยกยิงแบบฉับฉวยเดี๋ยวคุณจะเห็นในการรีวิวว่าดีขนาดไหนนะครับบอกเลยว่า WE นี่ของเขานี่ไม่ธรรมดาในราคาที่แพงกว่าปืนจีนมาอีกนิดนึงแต่ว่าบอกเลยของเขานี่อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับมาดูกันต่อนะครับโครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติกโครงสร้างภายในเป็นโลหะนะครับ อะไรอีกอ่ะพันท้ายสามารถยืดหดได้นี่ตัวนี้นะครับยกปึ๊บนะครับยืดหดได้นะฮะยืดหดได้ปึ๊บนะครับโอเคไหมนะครับสำหรับคนที่ชอบพวกแนวอูซี่นะครับนี่แหละครับผมว่าไม่น่าพลาดตัวนี้ SMG8 บอกเลยว่าโครงสร้างของตัวปืนเนี่ยใหญ่กว่า MP7 นิดนึงนะครับใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าผมบอกเลยว่าต่างกันเยอะนะครับถ้าเทียบกับKSC อะไรพวกนี้ผมว่าแค่ตัวนี้ผมว่ากินขาดอาจจะแพ้เรื่องความแรงนิดหน่อยนะครับผมวัดได้นะครับด้วยแก๊ส N-top นะครับบังเอิญวันนั้นที่วัดสงสัยว่าแก๊สมันคงใกล้หมดนะฮะน้ำยามไม่ค่อยมีเลยวัดได้น้อยหน่อยจริงๆแล้วเราจะวัดความแรงได้อยู่ที่350-380ฟุตต่อวินาทีนะครับด้วยแก๊สแอมท็อปตัวนี้นะครับลูกGolden Ball 4020นะครับวัดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับปืนจู่โจมเจ้าตัวนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าพูดถึงแก๊สถ้าซื้อไปแล้วไม่ถอดประกอบมันก็ยังไงอยู่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นนะครับถึงค่อยๆมาลองหัดถอดประกอบกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะเป็นภาพนี้ผมจะบรรยายให้ฟังนะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องถอดเจ้าหมุด2ตัวนี้ก่อนนะครับตองหมุด2ตัวนี้ปึ๊บออกมานะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆเลื่อนชุดหลังเนี่ยชุดพันท้ายเนี่ยมันจะเกี่ยวไอตัวคันลังเนี่ยมันจะเกี่ยวเจ้าตัวโบออกมาด้วยค่อยๆดึงเลื่อนออกมานะครับก็จะเป็นยวงออกมาอย่างนั้นนะครับต่อมาปึ๊บยกเจ้าคันลังนิดนึงนะครับแล้วเลื่อนชุดโบออกด้านหน้านะครับเราจะเห็นนะครับว่าชุดโบเนี่ยท่อนบนเป็นโลหะอย่างหนาเลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวลูกสูบตัวนี้แหละครับที่ผมแนะนำว่าถ้าใครไปทำมันพังได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าขาเตะมันเนี่ยอย่างหนาเลยนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับเคยมีคนบอกว่าถ้าทดสอบบีบีกันนะถ้าผ่านประเทศไทยไปได้เนี่ยขายได้ทั่วโลกครับก็คงจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงครับบ้านเราค่อนข้างโหดก็คือเวลาเราใส่แมกกาซีนเนี่ยผมบอกเลยอย่าตบนะครับค่อยๆใส่นะครับใส่เข้าไปให้ดังคลิกแค่นี้นะครับก็อยู่แล้วเวลาปลดออกเนี่ยกดเจ้าตัวนี้ลงด้านล่างนะกดด้านล่างแค่นี้เองนะฮะโอเคไหมแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับมาดูกันต่อเจ้าคราวนี้ผมจะมาสอนจะถอดเจ้าตัวลูกสูบที่อยู่ในโบกันนะครับเริ่มต้นนะครับมันจะมีหมุดอยู่2ตัวนะครับต่อหมุด2ตัวนี้ก่อนนะฮะที่ผมชี้ดูในรูปนะครับตอกปุ๊บแล้วดึงออกนะครับตอกปุ๊บก็ดึงออกปุ๊บคราวนี้ลูกสูบเราจะยังดึงออกไม่ได้นะครับเราก็ต้องขันน็อตมีด้านข้างอันนึงที่มี2ตัวนะตามรูปนะขันตัวนั้น2ตัวแล้วก็ขันตรงกลางที่มันซ่อนอยู่มันจะเป็นตัวหมุดบังคับไม่ให้ลูกสูบวิ่งออกไปจากโบนะครับขันตัวนี้ออกปุ๊บเราถึงจะดึงโบออกได้คราวนี้นะครับปัญหาคือถ้าโบอันนี้แตกทำยังไงนะครับโบอันนี้แตกคือเดี๋ยวอะไรจะตามมานะครับเรารู้พอเราถอดแล้วเรารู้ปุ๊บเลยว่า
ไอ้ส่วนไหนที่เราต้องเอามาขายให้พวกคุณนะครับไอ้ชุดโบสไอ้ชุดลูกสูบตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะสั่งเข้ามาตามมานะครับว่าให้เตรียมมาเผื่อพวกคุณทำพังแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าพังได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมให้พิจารณาตัวเองได้เลยนะว่าคุณนี่โหดมากนะครับมาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้นะครับประกอบยังไงกรอภาพย้อนกลับไปครับโอเคนะไม่ต้องสอนมากนะเดี๋ยวเขาหาว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำนะครับมาดูกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีลูกโบมันจะแขวนนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมโบจะแขวนนี้หลายคนถามตั้งแต่ตอนที่มันเป็นไฟฟ้าแล้วว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยใช้ทำอะไรเจ้าตัวเนี้ยใช้โบกันแขวนโบครับโอเคไหมดึงลงปึ๊บโบก็ไม่แขวนละเท่านั้นเองครับก็บอกเลยว่าโอเคเจ้าตัวนี้อีสุกสนุกจริงหรือเปล่าไปดูในการทดสอบเราเลยครับโอเคไหมครับสำหรับเจ้าตัว WESMG8 นะครับความแม่นยำอย่างที่เห็นนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เป้าขนาดฝาปลากระป๋องโอเคได้แต่ว่าถ้าเล็กขนาดฝาขวดน้ำบอกเลยครับแรงค่อนข้างยากแรงสะบัดมันค่อนข้างเยอะบอกเลยแรงถีบมันเยอะมากครับมันบอกเลยว่ามันก็ต้องแลกมากับความแม่นยำนะครับถ้าถีบมากความแม่นยำก็น้อยลงแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับจับปืนนิ่งๆครับแล้วจะดีเองโอเคนะครับดูการรีวิวต่อไปเลยครับโอเคไหมครับสำหรับการยิงแบบฉาบฉวยนะครับยกขึ้นมายิงระยะประมาณ8เมตรนะครับโอ้ต้องขออภัยด้วยไม่ได้เปลี่ยนเป้ากระป๋องให้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณ 90% 95% ยิงโดดนะครับโอเคไหมครับกับการยิงออโต้แบบฉับฉวยนะยกขึ้นมายิงคุมกลุ่มกระสุนค่อนข้างดีนะครับมันจะค่อนข้างออกมาเป็นกลุ่มขนาดนี้นะครับเวลายกขึ้นมาเนี่ยผมเล็งแค่ให้เห็นกระป๋องในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ซัดเลยนะครับอย่างที่เห็นครับวิ่งเข้ามาค่อนข้างดีนะครับโอเคครับโอเคครับเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่บอกครับบอกว่าเจ้าตัว WESMG8 เนี่ยไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าโครงสร้างภายนอกจะเป็นพลาสติกก็จริงนะครับแต่ว่าเวลายิงลูกกระสุนออกไปมันไม่รู้หรอกครับว่ามันยิงมาจากปืนที่โครงสร้างเป็นพลาสติกหรือเป็นโลหะซึ่งในปืนจริงเจ้า MP7 เนี่ยกรอบนอกก็ไม่ใช่เหล็กนะครับกรอบนอกก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันทำไมล่ะครับเขาพยายามลดน้ำหนักจากตัวปืนลงมาครับเจ้าตัวนี้น้ำหนักที่ผมถือนี่ก็ประมาณเกือบ2โลไม่น่าถึง2โลมั้งดูนะน่าไม่น่าเกินนี้นะครับรวมแมกกาซีนแล้วนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับบอกเลยอย่างที่ยิงให้ดูการยิงปานีดโอเคไหมเล็กสุดที่ยิงได้คือฝาเพดปลากระป๋อง
จะยิงฝาขวดน้ำบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเล็กกว่านั้นคงยิงไม่ค่อยได้เพราะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวจู่โจมไงนะแล้วแรงถีบมันอย่างที่บอกคลิปแรกที่เราเคยปล่อยออกไปคือแรงถีบอย่างที่เห็นนะฮะปาก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 โอเคไหมนั่นแหละถีบอย่างนั้นนะครับตอนที่ผมยิงมันก็ถีบอย่างนั้นนะครับมายิงกันการยิงแบบฉาบฉวยทีละนัดโอเคไหมยกขึ้นยิงเป้งเป้งเป้งผมว่าประมาณ 95% นะครับที่ยิงโดนนะครับก็จัดว่าใช้ได้อย่างว่าครับท่อในนะครับมันก็ยาวถึงนี่ยาวจากตรงช่วงนี้ถึงนี่คืบนึงนะครับผมว่าก็ยาวกว่าพอยาวกว่าสตับบี้นิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับส่วนการยิงออโต้อย่างที่เห็นโอเคไหมยกขึ้นสาดปราดปราดผมเล็งแบบเล็งคือกลุ่มกระสุนมันจะวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยจะเห็นว่าปึ๊บอ่ะมันจะวิ่งไปอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะโดนค่อนข้างโดนนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้บอกเลยว่าเป็นปืนจู่โจมที่ใครที่ชอบแนวพวกคล้ายๆอูซี่เนี่ยไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ขอบคุณทางจรัสของผมสำหรับแก๊สแล้วก็อย่าลืมนะครับซิลิโคนเอ็นท็อปนะครับสำหรับฉีดเจ้าตัวจุดต่างๆของปืนนะครับอย่างเช่นฉีดที่แมกกาซีนหลายคนถามจริงก็ฉีดยังไงนะครับฉีดแมกกาซีนฉีดยางฉีดนี่ฉีดตัวตรงนี้นะครับในรูฮอปบางคนไม่เข้าใจว่าในรูฮอปฉีดยังไงนะครับแขวนโบเข้าไว้นะครับแขวนโบไว้แล้วก็ฉีดเข้าไปในช่องนี้นะครับฉีดในช่องนี้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดออกนะครับในหลายๆครั้งมันจะมีบอกอยู่ในคู่มือนะครับฉีดทุกๆเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสัก 2,000-3,000 นัดฉีดสักทีนึงแล้วกันลูกเกือบถุงอ่ะแล้วก็ฉีดหน่อยทำความสะอาดหน่อยนิดนึงนะครับเพราะบางทีเราไปเล่นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าปืนเราไปโดนทรายโดนอะไรเข้ามาแล้วก็ลูกกระสุนเกรดคุณภาพลูกกระสุนที่ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับบางทีลูกกระสุนเกรดค่อนข้างแย่เนี่ยมันถูกับชุดลำกล้องคุณน่ะมันกลายเป็นผงติดอยู่นั้นน่ะยิงมากๆลูกคุณจะติดนะครับก็ทำความสะอาดมานิดนึงนะครับโอเคนะครับขอบคุณลืมขอบคุณบอยบูจีนตอติ๊กลูกบกตอติ๊กลูกดกนะครับชลบุรีแอร์ซอฟช่างตั้มสะพานอะไรสะพาน9มั้งนะครับก็ใครอยากอยู่ในคลิปก็ส่งมาเลยนะครับเรารับสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อไปว่าเราจะมีอะไรให้ดูอีกโอเคนะครับสวัสดีครับ